ก็หลังจากที่เราไปเที่ยวน้ำตกมานะคะเราก็มาแวะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านอิงดาวนะคะปกติเขาก็จะขายพวกกาแฟนะคะแล้วก็เป็นที่พักโฮมสเตย์ด้วยแต่ว่าโควิดเขาก็เลยปิดร้านมันนั่งไม่ได้เขาเลยต้องปิดนะคะเราก็เลยแวะมาถ่ายรูปกับหมู่บ้านนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นจุดที่แบบว่าพลาดไม่ได้ต่อให้ร้านเขาไม่เปิดแต่เราก็มาขอถ่ายรูปได้กินข้าวร้านนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นร้านเดียวที่เปิดอยู่ ขณะนี้แม่กำปองเป็นเหมือนแบบเมืองร้างนะคะแค่เข้าก็ยังหากินยากนะคะโชคดีร้านนี้เปิดจริงๆเขาไม่ให้นั่งร้านหรอกจะนั่งร้านได้ก็ต่อเมื่อใส่แบบนี้นะคะเป็นแบบเหมือนเทคเอเวย์ก็คือถ้าตำรวจมาก็วิ่งเลยค่ะเอานี้วิ่งไป นี่คือลาเมียที่เราซื้อมาเรากินไปประมาณ4ลูก5ลูกเดี๋ยวเราเจอเด็กน้อยอยู่เราจะให้น้องกินนะคะหนูคะน้องเด็กน้อยเด็กน้อยกินลิ้นจี่ไหมมาลิ้นจี่ไปกินไหมเอามาแบ่งเพื่อนกินค่ะกินเป็นไหมคะกินเป็นไหมคะหนูทุกครับด้วยทุกครับขอบคุณครับอ่ะแบ่งเพื่อนกินนะครับแล้วกินให้หมดนะคะจะได้โตไวๆเจ็บปากอ่ะไปทำอะไรมาคะเจ็บปากโดนเพื่อนตบมาหรอที่คนอายตัวเนี่ยเพื่อนเลียเท้าตัวเองใช่ไปแล้วนะคะกับทริปแม่กำปองนะคะเป็นวันเดย์ทริปนะคะเราก็เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะคะใช้เวลา1ชั่วโมงจากตัวเมืองไปนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแม่กำปองช่วงนี้นะคะก็มาได้นะคะเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ปกตินะแต่ว่ามันแค่เงียบเหงามันเงียบเหงากว่าปกตินักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็มาระวังตัวกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบาย